สรับใครที่กำลังหาแอปพลิเคชันในการช่วยการคลิกมือถือนะครับอัตโนมัติไม่ว่าเราจะเอามาใช้ในการคลิกสำหรับเล่นเกมหรือว่าบางคนอาจจะไปใช้กับแอปพลิเคชันอื่นๆนะครก็แนะนำา u u t o l l i k k r r u u t o m t t i t t b นะคะซึ่งเป็นแอป,ปที่ใช้งานได้ดีเลยนะครับก็ผมลองใช้ดูแล้วมีความสเสถียรนะครแล้วก็ใช้งานได้กับ a n d r ร i n d r เ i d 7เป็นต้นไปนะครับไม่ต้องรูทนะฮะตัวนี้สามารถ ทำการคลิกได้แบบจุดเดียวหรือว่าหลายจุดในหน้าจอพร้อมๆกันก็ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองใช้งานให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นนะคะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามพร้อมกดรูปก,กระดิ่งที่ช่องของผมด้วยครับจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่นะฮะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับโอเคเราก,กดเปิดขึ้นมานะครับ เราจะต้องเปิดเซอร์วิสที่จําเป็นสําหรับแอปพลิเคชันนี้ก่อนนะครับอ่านี่นะฮะตัวแอปพลิเคชันนะคะจะพาเข้ามานะฮะให้เราเข้ามาที่เนี่ยนะฮะอ่าเซอร์วิสนะครับแล้วก็เปิดนะครับเปิดบริการของ Auto Clicker นะฮะเสร็จแล้วก็กดกเ c ามาได้เลยดูนี้ว่ามันเปิดแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่าทีนี้นะฮะจะมี2โหมดให้เราเลือกใช้นะครับก็คือในส่วนของ Single Target ก็คือ เป็นการกำหนดจุดในการคลิกอัตโนมัติที่หน้าจอเพียง 1. จุดนะครับหจุดจุดเดียวนะฮะแต่ว่าอันที่เป็นมันติตัวนี้ก็คือหลายจุดนะฮะจะเป็น2 3จ4จุด3จุด4จุด5จุดได้หมดนะครับอ่ะอันนี้ก่อนที่เราจะใช้งานนะฮะแต่ละอันสมมุติผมจะเอาที่ Sin g l e t a r g e กก่อนลอกกลมาที่ setting นะฮะที่ลูกเฟืองนี่นะครับอ่ะตรงนี้นะคะเาก็จะมีบอกนะครับว่า สามารถเปยนหน่วยอย่างนี้ได้นะมิลิสคันเนี่ยก็คือจะเร็วมากนะครับเซคันก็เป็นวินาทีนะครับมินิก็เป็นนาทีนะครแต่เขามีคําเตือนเป็นสีส้มนะคะก็คืออย่าปรับอย่าปรับต่ํากว่า40มิลิสิคันเพราะว่ามันจะทําให้เครื่องของเราค้างได้นะฮะไม่ให้ปรับที่40เพราะนั้นผมปรับ50นะฮะก็กาลังดีนะฮะเร็วที่สุดนะฮะ โอเคนะฮะขนาดของปุ่มปุ่มลอยนะฮะสามารถปรับขนาดได้นะฮะเอาเท่าเดิมนี่นะฮะแล้วก็ถ้าใครต้องการจะตั้งให้มันหยุดทํางานนะฮะ mm hmm. ก็ติ๊กนี้ด้วยนะฮะแต่โดยปกติส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ตั้งกันอยู่แล้วเพราะนั้นผมก็ไม่ติ๊กนะฮะถ้าใครต้องการให้มันหยุดทํางานหลังกี่นาทีหลังเวลาเท่าไหร่เราก็มาตั้งที่ด้านล่างแล้วก็ติ๊กบอกไปแต่ในกรณีที่ผมจะทําให้ดูนี่ผมจะไม่ตั้งนะครับโอเคเอาเท่านี้เลย5 0าติ๊กลีวิเซคัน์นะฮะเสร็จแล้วมากดปุ่ม enable ครับ อ่ะเราจะได้หน้าจอนี้มานะฮะอันนี้เดี๋ยวผมเข้าตัวเกมแล้วกันนะฮะอ่าสมมุติว่าเข้าเนี่ยเจ้าแทบไททันเนี่ยนะฮะอ่ะเราก็สามารถเลื่อนตรงนี้มานะครับอ่าแล้วกดลันได้เลยนะฮะที่เป็นปุ่มสามเหลี่ยมนะครับน่ฮะมันก็จะทํางานไปเองเลยอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ตั้งตัวหยุดเวลาไว้เพราะนั้นมันก็จะทํางานไปเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้เป็นแบบอันเดียวเนาะ ตรงน,นี้นะฮะเราก็สามารถกดปุ่มที่จะทาการปรับแต่งได้นะฮะอ่าต่อไปจะลองให้ดูแบบว่าแบบหลายคลิกมั่งนะฮะเออหลายจุดนะครับเดี๋ยวขอปิดตัวนี้ไปก่อนนะฮะอ่าแบบหลายจุดบ้างผมเอาที่50ม mm สิลลิซาค่เหมือนเดิมนะครับอ่านี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้อันเดินจะกด disable ไปก่อนอ่าเปิดเป็นแบบ หลายหลายจุดแทนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองกับแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ลองหลายจุดให้ดูได้นะฮะตรงนี้เราสามารถทําการเลื่อนได้นะอ่าสมมุติว่าอ่าถ้าเราจะใส่จุดหนึ่งเรากดเครื่องหมายบวกไปนะครับอาผมจะตั้งที่นี่นะฮะสองเนี่ยฮะคูณสามบวกนะฮะ สองคูณสามบวกห้าฮะปุ่มตรงนี้เราก็สามารถทําการแต่ละปุ่มเนี่ยเราสามารถทําการตั้งค่าเพิ่มได้ด้วยนะฮะแต่ที่ตัวปุ่มเราก็สามารถแก้เวลาได้โอเคผมเอาเท่านี้นะฮะแล้วผมจะกดรันนะครับปุ๊บนะฮะเห็นไหมฮะมันจะทํางานหลายจุดพร้อมกันในหน้าจอนะฮะซึ่งนี้สามารถตั้งได้เรื่อยๆนะฮะก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะฮะที่ใช้งานได้ดีนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีโฆษณารบกวนเท่าไหร่นะฮะก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปที่มีประโยชน์ใครที่ชอบใช้งานแนวนี้ก็หวังว่าจะถูกใจนะฮะใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะฮะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ share, นะฮะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ